สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Channel มะปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะวันนี้มะปางก็จะมารีวิวเครื่องเขียนเป็นปากกาไฮไลท์นะคะรุ่น Triple Tree Highlighter and Erasable นะคะนั่นก็คือปากกาด้านนึงนะคะเป็นปากกาไฮไลท์ส่วนอีกด้านนึงก็เป็นปากกาที่สามารถลบไฮไลท์ได้อีกทีนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูกันว่าหัวเป็นยังไงนี่หัวตัวนี้ก็เป็นเหมือนปากกาไฮไลท์เลยนะคะส่วนอีกด้านนึงก็เป็นปากกาไฮไลท์หัวนี้เหมือนกันนะคะโอเครุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนั่นก็คือสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองนะคะ3สีอย่างนั้นเราก็มาลองเทสกันเลยดีกว่าว่ามันลบได้จริงไหมกระดาษมาฟึบเริ่มต้นที่สีฟ้าก่อนละกันชึบนี่นี่ล่ะต้องให้ดังกึกนะคะเวลาปิดก็จะเซฟมากเลยฟึบสีชมพูแล้วก็สุดท้ายสีเหลืองฟึบงั้นเรามาลองลบกันเลยดีกว่าชึบชึบลบได้จริงๆด้วยอ้าวทำไมสีฟ้าลบไม่ได้ล่ะสีฟ้าคุณหลอกดาวจริงหรอหลอกลวงหรอไหนลองสิมันต้องอึ๊บชึบอ๋อนี่เองมันจะต้องใช้ตัวลบของมันนะคะสำหรับสีฟ้าแต่ว่าสีชมพูกับสีเหลืองสามารถใช้ด้วยกันได้โอ้ยนี่นี่เองก็ดีนะเนี่ยปากกาไฮไลท์อย่างนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบว่าชอบขีดเกินนะขีดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาบางทีแบบเราเน้นข้อความแค่แบบบางส่วนใช่ไหมคะแต่ว่าเราขีดเลยไปเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถลบได้ดีมากสะดวกมากๆเลยนะคะราคาถูกอีกแล้วไม่เคยขายของแพงเลยนะเนี่ยที่เนี้ยราคา20บาทเท่านั้นนะคะมี3สีโหดีมากๆเลยยังไงมะปางก็จะลงลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะด้านใต้คลิปนะคะใครอยากได้อยากซื้ออยากหามาลองใช้กันมาลองใช้กันอย่างเงี้ยเราก็ไปคลิกได้เลยเนาะโอเคใครนะคะที่ยังไม่ได้Subscribe นะคะก็ Subscribe ด้วยเนาะใครชอบกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย